สุชาแม่เป็นนักร้องลูกทุ่งดังเข็นสุดสารฝันไม่สำเร็จปั้นแอร์สุชาวดีพี่สาวเจ้าของเพลงดังหลายคนอาจไม่รู้ออมสุชาเจอแฝดแชร์พีคแม่เป็นนักร้องลูกทุ่งดังตั๊กสิริพรก็สนิทเข็นสุดๆให้สารฝันไม่สำเร็จปั้นแอร์สุชาวดีพี่สาวเจ้าของเพลงดังรายการเฟซออฟแฝดคนละฝานางเอกร่างเล็กน่ารักออมสุชาต้องมาเจอฝาแฝด AI จอมป่วนให้ข้อมูลแฉนางเอกสาวติดตลกว่าแม่ออมเป็นนักร้องลูกทุ่งความฝันของแม่อยากให้ออมเป็นนักร้องลูกทุ่งด้านออมก็เผยว่าจริงแม่เป็นนักร้องลูกทุ่งตั๊กสิริพรก็ช่วยยืนยันรู้จักกับแม่เขาสนิทกันใช่พี่ตั๊กรู้จักแม่ชื่อพรพันวนาแฝดออมสุชายังเมาอีกว่าแม่เคยสอนออมแต่แม่ปั้นออมไม่รอดเลยไปปั้นแอร์แทนแอร์ได้เป็นนักร้องแอร์สุชาวดีออมยอมรับอีกว่าพี่สาวอีกคนหนึ่งเป็นนักร้องตั๊กสิริพรบอกแม่เขายังร้องเพลงทุกวันเพราะเราเป็นแฟนคลับแม่เขาแถมทำเอาเซอร์ไพรส์ออมกรี๊ดหนักเมื่อแม่มาปรากฏตัวกลางรายการไม่คิดว่าแม่จะมาคุณแม่เผยเรื่องสอนออมร้องเพลงให้ร้องเพลงกราบเท้าย่าโมเพราะแม่เป็นคนโคราชต้องร้องเพลงนี้ต้องได้แม่เข็นสุดๆลูกพี่สาวน้องแอร์สุชาวดีก็เป็นนักร้องเจ้าของเพลงดังตีด็อกเตอร์วิชาลืมแต่เข็นลูกตัวเองไม่ได้ก่อนให้แฝดออมร้องแทนเพราะมากมากโดยคุณแม่เผยด้วยว่าเคยตั้งรางวัลให้ออมถ้าเป็นนักร้องให้แม่เอาไปเลย1 ล้านบาทก็ยังไม่ได้แต่ก็ดีใจที่เขามาอยู่ในวงการจริงๆจะดันเขาเป็นนักร้องลูกทุ่งแต่ไม่ได้เป็นอย่างที่แม่ตั้งใจไว้เขามาเป็นนักแสดงเขาเดินทางของเขาได้ดีแม่ก็ดีใจกับหนูด้วยนะลูกด้านออมก็เผยดีใจที่แม่มาเขาซ้อมร้องเพลงทุกวันเลยยังไม่มีรายการไหนเชิญแม่ไปออกเลยเขาหวังว่าวันหนึ่งจะมีวันนี้โทรไปแล้วมาเลยเขาได้ซ้อมพอดีขอบคุณที่แม่มาวันนี้ก่อนเฉลยแฝดออมสุชาที่ใครๆก็ทายถูกไปดูกันเต็มๆฮามากไม่เคยเลี้ยงผู้ชายเจนนี่ทนไม่ไหวแล้วขอปกป้องยิวเผยเรื่องที่หลายคนเข้าใจผิดหนูไม่เคยเลี้ยงผู้ชายเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นทนไม่ไหวแล้วขอปกป้องยิวเผยเรื่องที่หลายคนเข้าใจผิดวอนอยากให้ทุกคนเปิดใจแม้จะยิวฉัตรมงคลสามีของเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นจะไม่ได้โลดแล่นในวงการบันเทิงเหมือนกับภรรยาแต่ตั้งแต่ยิวเป็นที่รู้จักก็โดนดราม่าอย่างหนักไม่แพ้เจนนี่ทั้งไม่ทำงานเกาะเจนนี่กินใช้เงินเจนนี่เอาเงินไปซื้อรถซื้อของเล่นและต่างๆอีกมากมายแถมเมื่อไม่นานมานี้ยิวหึงเจนนี่กลางไลฟ์ทำเอายิวถูกวิพากษ์วิจารณ์และโดนถล่มยับอย่างหนักล่าสุดวันที่2 กุมภาพันธ์ 2567เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นไม่ขอปล่อยให้ยิวต้องโดนด่าในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำอีกต่อไปแล้วออกมาโพสต์ปกป้องสามีพร้อมเผยถึงเรื่องที่หลายคนเข้าใจยิวผิดกลางเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยเจนนี่เผยว่าสำหรับดราม่ายิวเจนที่ผ่านมาหนูต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่ทำให้เป็นห่วงและผิดหวังกับพวกเราสองคนในบางอย่างซึ่งตอนนี้เราสองคนก็ได้รับบทเรียนและได้เรียนรู้ข้อคิดหลายๆอย่างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วค่ะและแน่นอนเมื่อมีเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นเรื่องอื่นๆก็จะต้องมีตามมาอย่างแน่นอนพวกเราสองคนรู้ดีว่ามันเป็นผลมาจากการกระทำของพวกเราเองและที่ออกมาโพสต์นี้ไม่มีเจตนาจะมาต่อต้านหรือสร้างกระแสใดๆแค่อยากให้ทุกคนเปิดใจและรับฟังแบบไม่อคติค่ะเรื่องที่คนกำลังโจมตียิวหนักตอนนี้และมีประเด็นนี้มาตลอดคือการที่ทุกคนคิดว่ายิวเกาะเจนนี่หรือใช้เงินเจนนี่เอาเงินไปซื้อรถซื้อของเล่นโดยไม่คิดคำนึงว่าคนที่หามาได้เหนื่อยแค่ไหนหนูขอยืนยันเลยนะคะว่าของทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาซื้อเป็นเงินที่เขาหามาได้เองทั้งหมด
และหนูไม่เคยเลี้ยงผู้ชายหรือเปผู้ชายตามที่หลายคนกล่าวหาถ้าใครติดตามกันจริงๆจะรู้ว่าเราสองคนต่างคนต่างทำงานหนักกันทั้งคู่และที่หนูออกมาพูดเรื่องนี้เพราะตอนนี้ยิวค่อนข้างดิ่งและเสียใจกับเรื่องนี้มาตลอดและหนักขึ้นเรื่อยๆจนหนูเองไม่สามารถนิ่งเฉยหรือปล่อยผ่านได้หนูจึงอยากปกป้องเขาในส่วนที่ไม่เห็นความจริงบ้างเพราะที่ผ่านมายิวเองก็กล้าปกป้องเจนนี่มาตลอดในเรื่องที่เจนนี่ไม่เป็นความจริงครั้งนี้หนูขอใช้พื้นที่ตรงนี้ปกป้องครอบครัวในส่วนนี้นะคะสุดท้ายนี้หนูทราบดีว่าเราเป็นบุคลาสาธารณะต้องรับให้ได้กับทุกๆคอมเมนต์แต่เราเองก็มีสิทธิที่จะพูดหรือชี้แจงในส่วนที่ไม่เป็นความจริงใช่ไหมคะที่เหลือใครจะคิดหรือตัดสินใจยังไงก็ตามอย่างน้อยตอนนี้หนูก็ได้พูดได้ทำในสิ่งที่หนูควรทำแล้วหนูไม่อยากให้ข้อเสียเล็กๆน้อยของเขาต้องมาทำลายความสุขเขาไปทั้งชีวิตขอบคุณ Facebook รัชนกสุวรรณเกต ยิวโดนถล่มอีกรอบกอกเมียใช้เงินฟุ่มเฟือยเจนนี่ปกป้องไม่เคยเปผู้ชายยิวฉัตรมงคลโดนถล่มอีกรอบถูกกล่าวหากอกเมียกินใช้เงินฟุ่มเฟือยด้านภรรยาทนไม่ไหวเจนนี่รัชนกโพสต์ยาวปกป้องลั่นไม่เคยเปผู้ชายจากประเด็นดราม่าเจนนี่รัชนกกับสามียิวฉัตรมงคลที่ได้มีการทะเลาะกันกลางไลฟ์สดจนทำให้ยิวถึงขั้นโมโหป้าของสายหน้าเจนนี่ทำเอาชาวเน็ตคอมเมนต์วิจารณ์กันสนั่นอาทิอารมณ์รุนแรงมากหน้าไลฟ์สดขนาดนี้หลังลงไลฟ์จะขนาดไหนสงสารเจนนี่ค่ะซึ่งต่อมาทางยิวจับมือเจนนี่ออกมาไลฟ์สดชี้แจงเคลียร์ใจขอโทษและยอมรับผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นอีกทั้งยังบอกต่อว่าตนจะไม่เลิกกับเจนเพราะว่ารักเจนและรักลูกมากผมไม่อยากให้ลูกขาดแม่ถ้าแบบนี้จะกลายเป็นเกลียดกันเจนนี่ยิวเคลียร์ใจสามีไม่ตลกด้วยตอบชัดจะเลิกไหมซึ่งประเด็นมันไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้ในโซเชียลยังมีการถล่มด่ายิวลามไปประเด็นอื่นอาทิหาว่ายิวเกาะเมียและใช้เงินฟุ่มเฟือยจนด้านภรรยาสาวอย่างเจนนี่ทนไม่ไหวออกมาปกปปงโดยโพสต์ว่าสำหรับดราม่ายิวเจนที่ผ่านมาหนูต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่ทำให้เป็นห่วงและผิดหวังกับพวกเราสองคนในบางอย่างซึ่งตอนนี้เราสองคนก็ได้รับบทเรียนและได้เรียนรู้ข้อคิดหลายๆอย่างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วค่ะและแน่นอนเมื่อมีเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นเรื่องอื่นๆก็จะต้องมีตามมาอย่างแน่นอนพวกเราสองคนรู้ดีว่ามันเป็นผลมาจากการกระทําของพวกเราเองและที่ออกมาโพสต์นี้ไม่มีเจตนาจะมาต่อต้านหรือสร้างกระแสใดๆแค่อยากให้ทุกคนเปิดใจและรับฟังแบบไม่อคติค่ะเรื่องที่คนกําลังโจมตีอยู่หนักตอนนี้และมีประเด็นนี้มาตลอดคือการที่ทุกคนคิดว่ายิวเกาะเจนนี่หรือใช้เงินเจนนี่เอาเงินไปซื้อรถซื้อของเล่นโดยไม่คิดคำนึงว่าคนที่หามาได้เหนื่อยแค่ไหนหนูขอยืนยันเลยนะคะว่าของทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาซื้อเป็นเงินที่เขาหามาได้เองทั้งหมดและหนูไม่เคยเลี้ยงผู้ชายหรือเปผู้ชายตามที่หลายคนกล่าวหาถ้าใครติดตามกันจริงๆจะรู้ว่าเราสองคนต่างคนต่างทำงานหนักกันทั้งคู่และที่หนูออกมาพูดเรื่องนี้เพราะตอนนี้ยิวค่อนข้างดิ่งและเสียใจกับเรื่องนี้มาตลอดและหนักขึ้นเรื่อยๆจนหนูเองไม่สามารถนิ่งเฉยหรือปล่อยผ่านได้หนูจึงอยากปกป้องเขาในส่วนที่ไม่เห็นความจริงบ้างเพราะที่ผ่านมายิวเองก็กล้าปกป้องเจนนี่มาตลอดในเรื่องที่เจนนี่ไม่เป็นความจริงครั้งนี้หนูขอใช้พื้นที่ตรงนี้ปกป้องครอบครัวในส่วนนี้นะคะสุดท้ายนี้หนูทราบดีว่าเราเป็นบุคลาสาธารณะต้องรับให้ได้กับทุกๆคอมเมนต์แต่เราเองก็มีสิทธิที่จะพูดหรือชี้แจงในส่วนที่ไม่เป็นความจริงใช่ไหมคะที่เหลือใครจะคิดหรือตัดสินใจยังไงก็ตาม
อย่างน้อยตอนนี้หนูก็ได้พูดได้ทำในสิ่งที่หนูควรทำแล้วหนูไม่อยากให้ข้อเสียเล็กๆน้อยของเขาต้องมาทำลายความสุขเขาไปทั้งชีวิตต่อมาพบว่าขณะที่ยิวไลฟ์ขายของมีช่วงหนึ่งที่เจ้าตัวน้ำตาคลอคาดว่ากลั้นไม่ไหวกับดราม่าถาโถมเลยรีบใส่แว่นดำอย่างทันทีอีกทั้งยังได้พูดเอาไว้ว่าความโชคดีของผมคือการมียูจินเข้ามาในชีวิตและทุกครั้งไม่ว่าปัญหาของใครที่เกิดขึ้นเพราะว่ามียูจินผมกับเจนเลยผ่านมาได้งานนี้ทำเอาแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันอย่างมากมาย